บ้านไม้หลังเก่ามุงเพิงสังกะสีหลังนี้เป็นบ้านของพ่อชิ่งชายพิการจากอุบัติเหตุไฟคลอกในวัยเด็กชีวิตที่อยู่อย่างสมถะเพียงลำพังในวัย70ปีกับความหวังและการรอคอยที่จะได้พบหน้าลูกสาวเพียงปีละครั้งวันนี้อีเตอร์อีจันพาพี่นีกลับไปเติมกำลังใจกันและกันสักหน่อยครับซื้อมาฝากสวัสดีครับพาลูกสาวมาเยี่ยมสบายดีไหมคุณพ่อวันนี้ไม่ไปไหนอ่ะเลยไม่ได้หรอกร้อนเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวเหงาไหมก็ไม่เหงาอะไรหรอกมีจัดเลี้ยงแมวอยู่กับแมวสองคนกี่ท่าอ่ะลูกสาวซื้ออะไรมาให้เนี่ยเยอะบนบ้านมีปลาซิวทอดปลาซิวเอาไว้ให้แมวกินละพี่พูดคุยทักทายกันจนหายคิดถึงแล้ววันนี้อีเต้ยเลยถือโอกาสสอบถามข้อมูลของแม่พี่นีแม่เขาชื่ออะไรนะพ่อชื่อเล่นว่าดาวดาวชื่อจริงเฉลียงเฉลียงสร้อยระยะนะทำไมเขาไม่มีบัตรประชาชนนะพ่อไม่ได้แจ้งเกิดพ่อเองก็ไม่ได้แจ้งเกิดพ่อนะพ่อก็ไม่ได้แจ้งเกิดต้องยกไปทำบัตรเมื่อเอาต้นมาก็60ก็6-7ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมขอดูบัตรประชาชนหน่อยอยู่ไหนหนูไปเอาให้พอที่ข้าไปเอาอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ไหนหรือว่าอยู่ข้างบนร้านก็อยู่ตรงจอดว่า60กว่าเพื่อจะได้บัตรมาแล้วก็ได้มาแล้วก็ไม่ห่างตัวหรอกรักเขาเดี๋ยวหายอีกใช่ไหมว่าเดี๋ยวพวกขโมยไปจับอะไรต่ออะไรเราก็จนอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยคนโดนไปโดนหลอกอีกคนหนึ่งมันก็หนักครับพี่ใหญ่อ่ะดิขออนุญาตนะมีบัตรประจำตัวคนพิการขอบคุณครับข้อมูลที่ได้จากพี่นีเรื่องแม่ตอนนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับและแกเองก็ยังบอกว่าพ่อไม่เคยตอบคำถามเรื่องแม่เลยแต่วันนี้เต้ยจำเป็นที่จะต้องสอบถามข้อมูลจากคุณพ่อลึกๆในใจก็หวังว่าพ่อชิ่งจะยอมเปิดใจและให้ความร่วมมือกับทีมงานนะครับเนี่ย2 อย่างที่เต้ยจะช่วยพี่เขาก็คือ1ทำบัตรประชาชนให้เขาช่วยทำบัตรประชาชนแล้วก็ตามหาแม่ถ้าตามหาแม่เจอเนี่ยก็อาจจะง่ายขึ้นมาอีกทำบัตรประชาชนก็อาจจะง่ายขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็เลยจะมารบกวนสอบถามข้อมูลพ่อด้วยแม่เขาอ่ะเป็นคนที่ไหนอ่ะจริงๆก็คนสุพรรณนั่นแหละจริงๆคนสุพรรณลกลากเขาที่นั่นนี่แต่เขาเกิดที่นั่นไม่รู้อ๋อเขาเกิดที่ไหนไม่รู้แล้วตอนที่พ่อเลี้ยงพี่นีมาเนี่ยเลี้ยงกับพ่อคุณเขาใช่ไหมเป็นบ้านของใครตรงนั้นอ่ะบ้านที่พี่ดงสลาวอ่ะก็บ้านเขาเลยบ้านเขาคือบ้านใครบ้านพ่อคุณดงสลาวคือที่ไหนด้านช้างด้านช้างด้านช้างสุพรรณดูเหมือนว่าวันนี้พ่อชิงจะให้ความร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มที่เชื่อว่าสิ่งนี้ก็คือความรักและความหวังดีที่พ่อคนหนึ่งจะทำเพื่อลูกสาวได้พ่อกับแม่เจอกันที่ไหนอ่ะพ่อกับแม่ดาวอ่ะตอนนั้นที่พบกันที่สุพรรณใช่ไหมครับใครเป็นคนแนะนำหรือว่าไปเจอกันเองเจอกันเองปิ๊งเลยมันก็เหมือนเป็น
เขาเป็นคนกำพร้าเราก็ไม่รู้พ่อแม่เขาอยู่ไหนอะไรทั้งรักทั้งสงสารนี้ไอ้พ่อเองก็บวชแล้วศึกมาแล้วอ๋อเหมือนคนห่างคนรอบอะคนละรอบอ๋องั้นแสดงเขาอ่อนกว่าพ่อเลยรอบหนึ่งรอบหนึ่งโอ้เป็นคนสุพรรณเหรอครับไปเจอกันแถวนั้นแหละดงสลาวนั่นแหละเหรอแล้วคบหากันจนแม่ดาวตั้งท้องแล้วเราไปอยู่บ้านไหนนะพ่อบ้านดงสลาวเหรอตอนแม่ดาวตั้งท้องอ่ะพ่อก็เลยไปเป็นเขยบ้านเขาอยู่ที่ดงสลาวแล้วไปแยกกันตอนไหนอ่ะก็แยกที่นั้นแล้วนี่มันเพิ่ง7เดือนเองนี่ก็ไปคลอดออกมาได้7เดือนก็อยู่ๆมันก็ทิ้งลูกไปอ่ะบางทีก็ไม่ได้ทะเลาะโบกแหวงกันปกติแล้วเขาเป็นคนยังไงบ้างครับแม่ดาวแกเป็นคนดุไหมไม่ดุหรอกแต่ดีก็คนเฉยๆแล้วนี่แหละแต่ว่าใจดีไม่ใช่คนใจดีหรอกเพราะพ่อมันดุใส่ร้ายคนเปล่าเราอ่ะหัวมันเป็นคนดุหัวมันดุสี่สิบเอ็ดปีที่ขาดหายกับข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับการตามหาในครั้งนี้นะครับแล้วเต้จะไปตามหาแม่เขายังไงดีเนี่ยใครที่จะรู้จักแม่เขาได้มากที่สุดเนี่ยขึ้นต้นต้องไปขึ้นต้นโน่นแล้วดงสลาวังดงสลาวที่นั่นมีใครอยู่อ่ะต้องไปหาใครอ่ะต้องไปถามมันก็ทุ่มนี้ไงก็มันนำตะกอนด้วยระยะอ๋อเหรอต้องไปขุดจากตรงนั้นนะแสดงว่าดงสลาวเนี่ยน่าจะเป็นพื้นเพของคนสร้อยระยะอยู่ทางดงสลาวเพราะว่าเครือข่ายมันตะกูลนี้มันต้องตกค้างอยู่ตรงนั้นก็แล้วที่สวนแตงบ้านใครนั่นเราเป็นบ้านน้าเขาน้าก็คือน้องของแม่ดาวเหรอหนูจะถามว่าพ่อรู้จักชื่อจริงนะจำปะนี่ชื่อจำเรียงจำเรียงสร้อยระยะหนูก็ว่าคุ้นคุ้นยายดาวลักษณะเป็นยังไงพ่อสูงเตี้ยขาวหรือยังไงครับลักษณะทรงเดียวกันเนี่ยทรงเดียวกับพี่นีเลยแบบนี้เลยเหรอทรงเดียวกันนี้แหละผอมๆตัวเล็กๆหน่อยเงี้ยเหรอพอมาล่างๆเขาก็อ้วนในที่นี่เขาก็เคยมาครั้งนึงอ้าวออกมาที่นี่มาตอนพ่อมาอยู่บ้านตรงนี้เหรอนานยังอ่ะครับโอ้ย30ปีแล้วมา30ปีเอามาแสดงพี่นีก็เริ่มโตแล้วสิเรียนอยู่โรงเรียนอยู่ไงอยู่โรงเรียนแล้วแม่เขามาทำอะไรครับตอนนั้นแม่ดาวเขามาเขารู้ได้ไงว่าพ่อมาอยู่ตรงนี้ก็พ่อเขาพี่เขามาอยู่นี่ไงพ่อคุณพ่อคุณอยู่นี่งั้นแสดงแม่พี่เคยกลับมาหาพี่สิที่พ่อผมมาเรียกมาขโมยเอาเจ้าที่โรงเรียนไปอ่ะเขาจะเอาครูตายหาพี่นีไปเหรอผมมาเอาเจ้าที่ครูไปอ่ะตัวเองก็จะเอาเรื่องครูไตห่าอยู่แล้วตอนมาส่งเขาไม่มาส่งเลยนะเขาฝากรถเมย์กลับมาเลยเนี่ยจำไม่ได้ข้อมูลในความทรงจำเริ่มหลั่งไหลตอนนี้พอชิงเริ่มวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าเราจะหาตัวแม่ดาวได้จากที่ไหนแล้วพ่อรู้ไหมว่าล่าสุดเลยเนี่ยเท่าที่ได้ข่าวเขาล่าสุดแหละครอบครัวทางแม่สร้อยระยะเขาเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนก็คือถ้าเป็นแควแถบแม่คุณไกลรู้เลยจังหวัดตราดนู่นแหละตราดตะวันออกกันนะบ่ไรแม่คุณคือยายของพี่นีอ๋อแล้วพ่อคุณตอนมาอยู่กับพ่อแล้วครั้งสุดท้ายเขาไปจากพ่อเขาไปอยู่ไหนพ่อจะได้ข่าวไหมก็ไปอยู่นี่แหละส่วนแตงนี่แหละส่วนแตงส่วนแตงเขาแยกทางกันเหรอแม่คุณกับพ่อคุณอ่ะต้องแยกตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่เกิดแล้วแต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าแม่เขาหนีไปเนี่ยจะไปอยู่กับแม่คุณหรือพ่อคุณต้องไปอยู่กับพ่อคุณดิถ้าพ่อคุณคือส่วนแตงไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้ไปตอนที่เลิกไปเอาพ่อคุณคงไม่อยู่นี่เขาเอามึงมาเลี้ยงไว้อยู่คนหนึ่งแล้วคิดว่าจะไปที่ไหนได้แม่ดาวเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นคื
ลงเหล่าวังน้ำเขียวนี่แหละแล้วทำไมเขาถึงจะไปที่นั่นนะนะตรงนั้นเป็นญาติฝ่ายไหนของเขาก็เป็นพี่ของพี่ชายของแม่พื้นเพสร้อยระยะแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องกันก็อยู่ที่นั่นด้วยตรงเสลาเนี่ยนะดูพ่อชิ่งจะมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าที่ดงสะเหลาอำเภอด่านช้างจะทำให้เราได้ข้อมูลสำคัญที่เชื่อมโยงไปหาแม่ดาวได้เบาะแสนี้น่าสนใจทีมงานเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตามหาครับก็มาดีอะไรวะแต่ถ้าปีถ้าต้องการหนูไม่มาแล้วต้องปีใหม่โอ้ยก็บันแต่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วปีอยู่แล้วกูก็อยากให้มามั้งอ่ะก็หนูก็รู้ว่าเพราะอยากให้มาถ้าหนูมามันก็ไม่มีตังค์บอกรักกันไหมก็รักอยู่แล้วพ่อก็มีกันอยู่สองคนผมก็รักอยู่ทุกวันอยู่แล้วโอ้รักรู้ไม่กลับแล้วล่ะนุ่มรักพ่อนะเออพ่อก็รักครับแม่เออโชคดีลูกจ้าอยู่คุยกันจนมืดค่ำหนำใจวันนี้ทีมงานและพี่นีต้องลาพ่อชิ่งกลับก่อนแล้วครับเพื่อไปทำการบ้านสำหรับการตามหาแม่ดาวในวันรุ่งขึ้นภารกิจตามหาจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปพร้อมกันนะครับตำบลอะไรอะจ๊ะตำบลนี้แหละสวนแตงอ้าวตรงนี้เราตะกี้ถามแม่ค้าตรงโน้นเขาบอกว่าแถวนี้คือสวนตลาดหลังตลาดย้ายที่เป็นคนตะโมงไงครับนี่สารคาตะโมงสารคาเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน